เสียงแล้วก็อย่าเพิ่งออกไปไหนนะเฮ้ยแป๊บนึงนะพี่กรฉันโตอยู่อ่ะแป๊บนึงนะโยลินเมฆหนีไปซ่อนอย่างนี้ก่อนไปแล้วแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมีอะไรฉันมีอะไรให้ดูหน่อยอ่ะว่าไงเนี่ยแมงสาบที่น่ารักของแกใช่ตัวนี้แหละแล้วจะให้ฉันทำไงเลี้ยงไว้มั้ยกดลงชักโครกไปเลยอ้าวแล้วไม่สงสารมันหรือไงไม่สงสารแล้วฉันง่วงแล้วออกไปเดี๋ยวเราไปอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแล้วก็อย่าส่งเสียงดังล่ะเมฆเมฆโอ้ย